ปลูกรักปลูกข้าวและโครงการพุทน้อยทะเลธรรมช่วงนี้ถึงฤดูการทำนาของชาวทะเลธรรมค่ะจึงได้จัดค่ายปลูกรักปลูกข้าวครั้งที่5ในช่วงวันที่20ถึง25สิงหาคมเพื่อให้พี่น้องญาติธรรมและผู้ที่สนใจมารวมพลังเรียนรู้การทำนาร่วมกันค่ะเช้าตรู่วันที่20พวกเราจึงเริ่มลุยถอนกล้าข้าวเล็บนกซึ่งมีอายุประมาณ20วันกันค่ะวันต่อๆมาก็ทั้งดำนาทั้งถอนกล้าสลับกันไปค่ะนานี้เป็นนาสาธารณะโพคีของพี่น้องชาวใต้จากหลากหลายจังหวัดรวมได้ราว50ชีวิตค่ะบางคนก็อุตส่าห์ลางานมาได้เพียงวัน2วันบางคนอยู่ได้ตลอดบางคนเป็นชาวนาอาชีพหลายคนเป็นชาวนาสมัครเล่นและบางคนก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาเป็นชาวนาลงคลุกโคลนตมเช่นนี้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือใจที่ยินดีเต็มร้อยที่จะภาคเพียรช่วยกันสร้างอาหารไร้สารพิษตามที่พ่อครูบอกสอนว่าชาวอโศกต้องเป็นชาวนาค่ะบรรยากาศในท้องทุ่งนาทะเลธรรมจึงอบอวลด้วยความรักความอบอุ่นความสามัคคีและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความเบิกบานความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางกายจึงเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยและยังได้กำลังใจสำคัญจากท่านสมณะที่มาเทศโปรดและมาฉันอาหารถึงริมทุ่งนาทุกวันค่ะถึงวันสุดท้ายของค่ายปลูกรักปลูกข้าวงานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพื้นที่นาสีมนเกือบ5ไร่เขียวขจีสดใสสว่างด้วยต้นกล้าน้อยๆที่จะเติบโตงดงามเป็นทุ่งรวงทองต่อไปงานนี้นอกจากผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ยังมีเด็กๆร่วมด้วยช่วยกันทำนาในวันสุดท้ายและในแปลงสุดท้ายด้วยความสนุกสนานเบิกบานค่ะเด็กน้อยเหล่านี้เป็นเด็กที่สมัครมาเข้าร่วมโครงการพุทน้อยทะเลธรรมซึ่งเกิดจากความดำริของท่านสมณะและชาวทะเลธรรมที่ใฝ่ฝันจะสร้างทายาททางธรรมขึ้นโครงการนี้จึงเป็นการจุดประกายและเป็นจุดเริ่มต้นโดยมีศิษย์เก่าสัมมาสิกขาหลายคนที่อยู่ทางใต้ซึ่งตั้งใจว่าจะมาช่วยงานวัดให้มากขึ้นเป็นตัวหลักกำหนดจัดเดือนละ1ครั้งเริ่มในวันที่25สิงหาคมเป็นครั้งแรกค่ะมีเด็กๆมาร่วมกิจกรรม16คนกิจกรรมก็มีหลากหลายค่ะนอกจากเล่นโคลนในนาแล้วก็ยังได้เล่นน้ำตกทะเลฟ้าอย่างสนุกสนานเมื่อกี้มีใครยังไม่ได้เปื้อนโคลนบ้างยกมือขึ้นใครที่เปื้อนโคลนแล้วยกมือขึ้นโอ้เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกนะได้ฟังธรรมะสั้นๆจากสมณะก่อนกินข้าวส่วนภาคบ่ายก็เป็นรายการสันทนาการจากพี่ศิษย์เก่าร่วมทั้งเรียนดนตรีจากการเคาะขวดน้ำและปิดท้ายด้วยการฟังธรรมจากท่านสมณะก่อนกลับบ้านในเวลาบ่าย2โมงค่ะนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะเด็กๆได้พบเพื่อนใหม่และสนุกกับกิจกรรมต่างๆดีต่างก็บอกว่าเดือนหน้าจะมาพบกันอีกแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการที่ศิษย์เก่าสัมมาสิกขาบอกว่าปิติยินดีที่ได้กลับมาบ้านได้กลับมาช่วยงานวัดหลังจากที่หลายคนห่างหายไปนานค่ะ